สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้นะครับมาให้น้ำรถถังนะครับช่วงตอนเที่ยงนะครับนี่ครับมาดูนะครับว่ามะม่วงที่รถถังกินนะครับได้มาจากไหนนะครับนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับต้นมะม่วงนะครับมะม่วงเบานะครับรถถังก็ขอกินพ่อขวานเอาอะไรไปให้รถถังกินก่อนครับพ่อขวานรถถังขอกินนะครับกำลังมาถึงเลยนะครับเดี๋ยวพ่อขวานเอาน้ำนะครับน้ำไม่ไหลนะครับตกกลางวันนี้น้ำไม่ไหลนะครับก็เลยต้องเอาครุนะครับนี่เลยนะครับครุนะครับมาตักน้ำให้รถถังนะครับพ่อขวานเร็วครับไม่ไหวแล้วครับนี่เลยนะครับนี่ดูมะม่วงครับนี่มะม่วงเบาตกนะครับเต็มเลยนะครับนี่เก็บนะครับเก็บกินนะครับนี่นี่ก็ของเกียร์ถังนะครับดูนะครับลูกใหญ่มากๆเลยนะครับให้แม่ดูครับโอ้โหดูนะครับปกติลูกจะเล็กนะครับลูกจะเล็กแบบถ้าปกตินะครับดูเทียบกันเลยนะครับคนละไซส์กันเลยนะครับนี่บางลูกเล็กนะครับในอยู่แถวๆบ้านก็ลูกเล็กนะครับแต่ลูกที่อยู่เตียถังนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับดูนะครับคำเดียวนะครับอร่อยเลยนะครับนี่ลูกใหญ่มากๆครับต้องเก็บนะครับเก็บเอาไว้ให้เตียถังกินนะครับแถวบ้านก็เยอะนะครับต้นดูนะครับจะลูกใหญ่ๆเลยนะครับถ้าปกตินะครับที่อยู่แบบว่าตามที่เจ๊ถังยังไม่ได้มานะครับปกติก็จะทำมะม่วงกวนกินนะครับทำมะม่วงกวนไว้สำหรับทานนะครับในช่วงที่หมดฤดูมะม่วงนะครับหมดฤดูนะครับแต่เมื่อเจ๊ถังกลับมานะครับต้องเก็บให้เจ๊ถังกินนะครับครับปกติเก็บวันนะครับตอนเช้าก็เก็บไปแล้วนะครับชุดหนึ่งนะครับรถถังเดี๋ยวก่อนถูกครับได้ยินแต่เสียงนะครับนี่ครับถือตามต้นสับปะรดเลยนะครับตกนะครับดูครับเดี๋ยวพ่อขวานเดี๋ยวตามไปครับนี่เดี๋ยวไปดูพ่อขวานก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อนะครับน้ำไม่ไหลนะครับน้ำไม่ไหลก็เลยให้เจ๊ถังนะครับให้พ่อขวานนะครับใส่น้ำในครุไปเลยนะครับดูครับรถถังครับดูตัวนะครับมอมแมมมาเลยนะครับดูครับเลียนนะครับข้างหน้าก็คือขาวหมดเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ได้ต้นกล้วยนะครับเข็นมาเมื่อกี้นะครับตัดให้เขากินแล้วเอาไปไว้ในร่มนะครับดูครับหิวแรงนะครับวันนี้ร้อนมากๆเลยนะครับดูครับเจ๊สังนะครับดูครับกินน้ำนะครับรถถังอิ่มแล้วบ่รถถังจะเอาของกินนะครับแป๊บหนึ่งรถถังเอาต้นนี้ก่อนรถถังนี่ต้องตัดน้ำให้เข้าเลยนะครับเนื่องจากน้ำไม่ไหลนะครับปกติจะเป็นการยิงสายยางให้เลยนะครับครับผมเอาให้เกียร์ถังกินนะครับดูนะครับดูเลยนะครับเอาหมดเลยอันนี้สนใจนี่เลยครับพี่พกฟางก็มายกนะครับผมยกไม่ไหวนะครับถืออีกมือหนึ่งนะครับนี่เจ้าตัวก็ขอกินอีกแล้วนะครับรถถังทำเสียงนะครับต้องตัดให้เจ๊ถังนะครับนะครับต้องเข็นไปทางนู้นนะครับทางนี้ร้อนมากๆเลยนะครับต้องตัดก่อนนะครับเพราะควานระบังมีดด้วยนะครับไปเลยนะครับเข็นก่อนนะครับนี่เจ้าตัวก็มาแล้วนะครับดูครับนี่ที่ผมบอกว่าจะตัดให้ดูนะครับนี่พังมาแล้วนะครับรถถังไปทางนู้นรถถังทางนู้นนี่ไปแล้วนะครับมาอยู่ในร่มนะครับพอมีร่มหลบนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับนี่พังมาแล้วนะครับนี่เขาจับถึงนะครับนี่เทดินมาใหม่ก็เมื่องวงเขาจับถึงก็นี่นะครับบางตัวก็หักลงมาเลยนะครับนี่นะครับหลักฐานนะครับรถถังนะครับทำพังเลยนะครับดูเจ้าตัวครับดูครับ
นี่ครับบ่อน้ำเขานะครับตอนนี้กำลังแห้งอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเวลาเมื่อวันนั้นนะครับวันที่นี่นะครับวันที่ฝนตกนะครับที่ผ่านมานี่นะครับเห็นรอยเงาเงานี่ไหมครับนี่ที่เป็นเงาเงานี่นะครับที่เป็นเงาเงานี่นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะไม่เงานะครับเขามานอนเล่นตรงนี้นะครับนอนอาบแดดนะครับอาบโคลนนะครับนอนแช่โคลนนะครับเข้ามาอบผิวนะครับเจ๊สังนะครับดูนะครับนี่รอยเงาเงาตรงนี้เลยนะครับนี่ที่เป็นเหมือนอะไรลื่นๆนี่นะครับนี่ตอนนั้นจะเป็นโคลนนะครับเดี๋ยวเงาขึ้นไปทางนู้นเลยนะครับเขามาเล่นนะครับเขามานอนนะครับอาบแดดนะครับเจ๊สังนะครับดูตัวครับเขามานอนอาบแดดนะครับรถถังนี่ครับบ่อน้ำนะครับตอนนี้กำลังแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำใส่ให้เจ๊ถังนะครับพ่อควานจะเติมให้นะครับใส่ให้เจ๊ถังนะครับพ่อควานระวังมีดนะครับเอาเออนี่ตัดทางพอสมควรนะครับแต่เห็นในกล้องอาจจะดูใกล้ๆนะครับป้องกันนะครับดูครับให้มากินอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับพอดีเลยนะครับพอได้ร่มนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับนี่เวลาต้นไม้นี้นะครับเวลาโดนนี่ครับโซ่ของรถถังนะครับนะครับขูดไปขูดมานะครับขูดทางเปลือกนะครับเปลือกภายนอกนะครับเปลือกออกนะครับเหลือแค่ต้นนี้นะครับถ้าเป็นต้นนะครับเล็กนะครับปกตินะครับจะตายแล้วนะครับต้นจะตายนะครับเนื่องจากว่าขูดทางเปลือกออกหมดนะครับจะตายนะครับต้องรอดูนะครับว่าต้นนี้จะตายหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ารถถังนะครับขูดนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นรอยนี้ก็คือลอกออกหมดเลยนะครับเหลือแค่เนื้อชั้นในนะครับข้างในครับข้างนอกก็จะเป็นลอกออกหมดเลยนะครับต้องรอดูว่าต้นจะตายหรือเปล่านะครับตายแล้วก็พ่อขวัญว่าถ้าต้นไม้นี้ตายก็งานเข้าเลยครับรถถังนะครับไม่มีร่มอยู่เลยนะครับมีร่มนะครับถ้าต้นไม้นี้ตายนะครับนี่เลยนะครับรถถังนะครับตัวก็กำลังกินเลยนะครับมาหารถถังวันนี้ก็ได้กล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับรถถังอร่อยไหมรถถังดูครับมีแต่ดินเลยนะครับตัวเขานะครับดูครับก็ทำตาเล็กๆนะครับเวลาได้กินนะครับมาอยู่ทั้งร่มนะครับมีลมมานะครับลมพัดมาเย็นๆนะครับพัดมานะครับบรรยากาศวิวทุ่งนาของเจ๊ถังนะครับเขานอนตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับว่าเขานอนเล่นนะครับนอนอาบแดดชมวิวเลยนะครับนี่เลยนะครับนอนอาบแดดตรงนี้นะครับแล้วก็ชมวิวนะครับชมวิวนะครับเที่ยวทางนะครับมีวิวให้ชมนะครับแล้วก็พอเทดินมาก็นี่เลยนะครับอาหารนะครับถ้ารถถังยืนถ้าเขายืน2ขาได้นะครับป่านนี้เขาน่าจะเอามากินแล้วนะครับแต่เขาอ้วนนะครับไม่สามารถยืนได้นะครับได้แค่แบบเอางวงนะครับยืดขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหน้ำพุ่งเลยนะครับหลังจากว่าขับน้ำนะครับต้นกล้วยนะครับสาเหตุที่รถถังเมื่อกี้นะครับไม่ค่อยกินน้ำเยอะเนื่องจากว่าต้นกล้วยใช่ไหมครับพ่อควานกินต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยมีน้ำนะครับรถถังก็จะไม่ค่อยกินน้ำนะครับถ้าได้กินต้นกล้วยนะครับเอาอยู่ใจจิตเอานี่เลยนะครับต้องค่อยๆตัดนะครับระวังงวงของรถถังนะครับตัวบอกว่าพ่อควานรีบตัดตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะพ่อควานค่อยๆตัดนะครับนี่รถถังออกก่อนดูครับเจ้าตัวนะครับนี่ต้องทำตาครับดูครับมีแต่ดินหมดเลยนะครับนี่ดูสีส้มๆนี่คือดินหมดเลยนะครับนี่ดินที่เขายืนอยู่เลยนะครับดินสายนะครับขอบคุณคะแนนจากแม่ๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเจ๊ถังนะครับได้คะแนนมาเทดินให้รถถังนะครับทำที่อยู่ให้เจ๊รถถังนะครับได้มาอยู่นะครับแต่ก็ดูครับแดดถ้าต้นนี้ตายก็เรียบร้อยเลยนะครับต้นนี้ตายรถถังก็ไม่มีที่อยู่เลยนะครับต้องรอดูนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าต้นนี้จะตายหรือเปล่านะครับโดนโซ่นะครับขูดไปขูดมาก็จะทำให้เนื้อภายนอกเปลือกนะครับโรคนะครับดูครับเจ้าตัวครับดูกินดูครับมีหน้า2 สีรถถังหน้า2 สีเลยครับ
มันใส่หน้ากากนะครับดูครับเกียร์ถังนะครับทางนี้ก็มีเปียกแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่นะครับมีรถถังนะครับนี่ครับจับแก้มเขานะครับรถถังรถถังจับแก้มหน่อยรถถังนี่ครับดูครับเหลียงเขานะครับดูครับเป็นชั้นเลยนะครับเกมครับเกมนะครับรถถังก็ไม่สนใจนะครับจะทำอะไรทำไปนะครับให้จะมีของกินนะครับนี่ของกินนะครับนี่ตัวก็กินเลยนะครับไม่สนใจนะครับดูแทบไม่เปิดตานะครับเวลาได้กินนะครับทำตาเล็กๆนะครับครับแค่นี้ใช่ไหมครับพ่อควานนี่นี่ใส่นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เว้นนะครับเวลาประมาณอันนี้ก็จะมาใส่ครับอีกนะครับเนื่องจากพ่อควายก็อยู่กับเชื้อถังนะครับถ้าเหมือนนี้ก็เชื้อถังขออีกก็จะใส่ให้อีกนะครับอ่ะกล้วยนะครับนี่ต้นกล้วยนะครับกล้วยนี่ครับเป็นกล้วยที่ติดมากับต้นกล้วยนะครับที่ตัดมาเอามาด้วยกันนะครับรถถังก็กินนะครับนี่เป็นของที่แถมมาจากต้นกล้วยนะครับรถถังเอางวงออกก่อนรถถังยังไม่กินนะครับคอยกินนะรถถังนี่ดูคำนี้นะครับแม่ๆพี่ๆครับดูรถถังกินนะครับอาจจะเอากินกล้วยก่อนนะตอนแรกว่าจะไปกินต้นกล้วยรถถังเอาแล้วก็เอาไปโยนไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่กินนะครับก็ต้องกินต้นกล้วยก่อนนะครับนี่ครับดูนะครับแม่ๆพี่ๆครับคำนี้นะครับรถถังนะครับโอ้โหรถถังดูครับเปียกเต็มผมเลยนะครับจะยิงมาเมื่อกี้นะครับมีแต่น้ำเลยนะครับน่ากินมากๆนะครับเกี๊ยวถังนะครับของอร่อยเลยนะครับนะครับเปียกครึ่งหน้านะครับให้เกี๊ยวถังมาอยู่ฝั่งนี้นะครับสาเหตุที่เกี๊ยวถังนะครับไม่มาอยู่ฝั่งร่มฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฝั่งที่เป็นเดชนะครับเนื่องจากโรนะครับโรพ่อควานนะครับขอกินแล้วพ่อควานก็จะเอามาให้กินนะครับก็หันไปทางนู้นเลยนะครับหันหน้ามาฝั่งนี้เลยนะครับไปรอกินนะครับขอกินจากฝั่งนู้นนะครับจะได้พ่อขวานจะได้เอามาให้กินนะครับนี่เขามารอเขามายืนรอตรงนี้นะครับร้อนก็สู้นะครับเกียร์ถังนะครับเพื่อของกินนะครับนี่เลยครับเกียร์ถังครับนี่เข้าไปอยู่ในร่มแล้วนะครับรู้ตัวครับลุกลามครับเดี๋ยวก็ไม่นานนะครับจะได้ออกกำลังกายอีกเลยนะครับก็คือได้ออกกำลังกายอีกนะครับเกียร์ถังนะครับชอบออกกำลังกายนะครับตัวครับเปียกวันนี้อากาศแบบว่าอากาศร้อนนะครับแต่น้ำก็ไม่ไหลพอดีเลยนะครับดีนะครับที่พ่อความเปิดน้ำใส่ถังไว้นะครับได้เอามาให้เกียร์ถังได้กินนะครับจะมาสาดตัวให้เกียร์ถังนะครับถ้าปกติไม่มีน้ำน่าจะได้ไปกินน้ำนะครับพ่อความเนาะติ๋นห้อยเอาไงนะน่าจะได้ไปลงน้ำนะครับลงสระน้ำนะครับไปกินน้ำอยู่สระใหญ่นะครับนี่เดินไปนี่คือนี่ผมชี้ให้ดูนะครับนี่เดินไปก็นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นปลายตรงนี้นะครับจะเป็นสระใหญ่เลยนะครับทางเดินเล่นของเกียร์ถังนะครับถังว่าไม่สนใจนะครับได้กินแล้วนะครับนี่ครับนี่กล้วยนะครับที่อยู่เกียร์ถังนะครับนี่เป็นเนินนะครับนี่คือปล่อยตู้ยาวมากเลยนะครับก็คือให้เกียร์ถังเขาเดินได้สะดวกนะครับเดินเล่นนะครับเขาจะได้ไม่เหงานะครับได้เดินที่กว้างๆนะครับแล้วก็มาออกกำลังกายดึงต้นไผ่ครับออกกำลังกายนะครับดึงต้นไผ่นะครับนี่ดึงมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีลมมาจากทางทิศตะวันออกผมว่าน่าจะหมดนะครับหมดโกเลยนะครับดูครับรถถังมองทำไมรถถังเห็นพูดถึงต้นไผ่นี่โมหันมามองเลยนะครับนึกว่าจะตัดให้กินนะครับอยากได้ของกินแล้วนะครับเกียร์ถังนะครับพ่อควางก็ทำความสะอาดดูนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บเราไปเก็บมะม่วงกันต่อเลยนะครับนะครับเดินมานะครับนี่ครับนี่เป
็นต้นสับปะรดนะครับวางไว้ใต้ร่มนะครับนี่บนร่มอันนี้ก็คือร่มนะครับร่มมะม่วงต้นมะม่วงนะครับต้นสับปะรดก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาไปไว้ในที่ของเจ๊ถังนะครับจะเอาไปไว้ที่เจ๊ถังจะร้อนนะครับจะร้อนนะครับจะไม่มีร่มนะครับในการบังก็จะทำให้ต้นเหี่ยวเร็วนะครับต้องเอาไว้ในร่มนะครับในร่มนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกผมกับพ่อควางก็จะพากันนะครับหยิบต้นสับปะรดนะครับโยนเข้าไปข้างในนะครับให้ไปอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นคอกวัวเก่านะครับคอกวัวตั้งแต่สมัยที่พ่อควางมาใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีนะครับคอกวัวนี้นะครับ20กว่าปีที่แล้วนะครับนี่เลยนะครับมีต้นสับปะรดนะครับใกล้หมดแล้วนะครับเตี๊ยถังนะครับนี่ครับเรามาเก็บกันต่อเลยนะครับโอ๊ยโอ๊ยลื่นนะครับนี่ครับเก็บไปให้เจ๊ถังกินนะครับนี่ต้นลูกสุกๆเลยนะครับเลยนะครับไปเก็บอีกนะครับนี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้แม่ๆพี่ๆได้รับชมนะครับกินมะม่วงนะครับเจ๊ถังนะครับตอนนี้ก็เริ่มหมดฤดูแล้วนะครับเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับได้ร่มนะครับได้ร่มก็ได้ร่มจริงๆนะครับได้ร่มนะครับแต่เจ๊ถังแม่ๆก็สงสัยนะครับทำไมมาเอาเจ๊ถังมาผูกไว้ตรงนี้นะครับไม่ผูกไม่ได้นะครับถ้าผูกไว้ตายเลยนะครับต้นนี้นะครับจะเร็วนะครับต้นนั้นเขาเรียกต้นอะไรนะพ่อขวัญต้นที่ผูกรถถังไม้อารางต้นอารางนะครับปลูกไว้กี่ปีแล้วพ่อขวานที่ผูกรถถังอ๋อขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าขึ้นตอนไหนนะครับแต่พอเวลารถถังมาก็พอดีเลยครับ10ปีนะครับขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับตัดไว้นะครับนี่เหมือนต้นขี้เหล็กนี้นะครับนี่ต้นขี้เหล็กนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกไว้นะครับนะครับพ่อขวานก็ไปเก็บมะม่วงครับต้นมะม่วงตรงนั้นก็มีนะครับแต่ต้นนั้นจะเป็นต้นมะม่วงที่ตอนเอานะครับตอนเอาก็จะต้นเล็กนะครับต้นเล็กนะครับก็โอ้ผลผลิตเร็วนะครับแต่ต้นมะม่วงเบานี้ก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับพอถึงระยะเวลาที่ผลนะครับก็จะผลตามธรรมชาติเลยนะครับบรรยากาศร้อนนะครับร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็มาให้น้ำรถถังนะครับฝากแม่พี่ๆกดไลค์กดแชร์รถถังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้รถถังนะครับฝากกดติดตามรถถังด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้รถถังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ